คุณเท้าแล้วถามเจ้าจริงๆเถอะเจ้าบอกว่าโดนผีหลอกอ่ะจริงหรือเปล่าโธ่จริงสิหรือจริงอีกเถอะคะหม่อมฉันพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยเถอะคะแล้วผีนั่นมันมาจากไหนกันนะร้อยวันพันปีอ่ะเราก็ไม่เห็นมีใครโดนหลอกนี่นาหม่อมฉันต้องสั่นเถอะคะแต่ว่ามันเป็นผีเด็กนั่นเถอะคะผีเด็กก็ยิ่งแปลกนะอาจจะเป็นการกระทำของพระธิดาสนอน้อยก็ได้นะเพคะเพราะเมื่อ 2-3 วันก่อนหม่อมฉันยังโดนแกล้งมีคนเอาจิ้งจกไปใส่ในชิ้นหมากเลยเพคะก็แน่ใจเหรอถ้าอย่างนั้นน่ะมันก็น่าจะมีมานานแล้วนี่หม่อมฉันไม่แน่ใจเพคะแต่มาคิดดูพระธิดาทรงต้องการจะกำจัดหม่อมฉันให้พ้นทางเพื่อให้คุณท้าวเสจีไปอยู่แทนก็ได้นะเพคะคิดถึงกันนะคุณเท้าเสด็จเข้ามาอีกแล้วเมื่อไหร่พระธิดาจะเลิกไว้วางใจคนชั่วสักทีนะไม่มีประโยชน์อะไรหรอกที่เราอ่ะจะมาพูดกันอย่างนี้ก็มีอยู่วิธีเดียวเท่านั้นที่เราจะทำได้วิธีอะไรของเธอนั่นน่ะสิอ้าวก็ถวายความปลอดภัยนั่นน่ะสิออกไปกันเถอะถ้าไม่เสด็จเข้ามาพวกเราอ่ะจะต้องตามออกไปแล้วกันคงจะกลัวเด็กน้อยนั่นมาอารวาสอีกสิท่าพระธิดาเพคะนั่นไม่ใช่เด็กน้อยนะเพคะมันเป็นเด็กผีแต่ถึงยังไงเขาก็ยังเป็นเด็กหรือพวกเจ้าว่าไม่ใช่หม่อมฉันทูลแล้วเพคะนั่นมันเป็นเพียงสิ่งดวงตาเท่านั้นในความเป็นจริงมันก็คือผีเราดีๆนี่เองเพคะแต่เรามั่นใจถ้าเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์และปรารถนาดีต่อใครคนคนนั้นก็จะต้องตอบสนองเราอย่างนั้นคืนนี้ท่าทางคุณจะมีพายุพวกหม่อมฉันน่ะอยากจะให้พระธิดาประทับอยู่ในเรือนงามหากมีอะไรเกิดขึ้นน่ะพวกหม่อมฉันน่ะจะได้สบายใจว่าพระธิดาทรงปลอดภัยดีทุกอย่างนะเพคะถ้าพวกเจ้าต้องการอย่างนั้นก็ตามใจไปเถอะยามนั้นผีเรือนเคยเลื่อนหนีหายครั้นหมอโหงพรายลับกายจากลาก็คืนหวนกลับห้องหับเคหาตามเคยทำมารักษาเย่าเรือนThank you.
น้อยฉันมาเองไม่ได้หรือไงนะฉันไม่ใช่น้าของแกนะแกจะมาเองอ่ะหรือว่าใครส่งมาก็ต้องกลับไปซะเถอะอย่ามารบกวนเจ้าของบ้านเขาเลยน้าแหละกลับไปซะเถอะแกอย่ามายุ่งอ้าวไอ้เด็กผีนี่พูดดีๆไม่เชื่อหรอไม่ต้องผีมันงั้นละแล้วอย่าหาว่าผู้ใหญ่รังแกเด็กไม่ได้นะปกตินะเจ้าเด็กผีมันหายไปไหนเอ๊ะมันหายไปน่ะดีแล้วไปคิดถึงมันทำไมอ่ะฉันยังไม่อยากจะสู้กับเด็กอยู่ด้วยถ้าชนะก็หาว่าฉันรังแกเด็กอ่ะถ้าแพ้ก็ขายหน้าฉันจะออกไปดูข้างนอกเผื่อว่ามีอะไรเกิดขึ้นดีเหมือนกันแล้วถ้าเกิดพบอะไรขึ้นมาก็เข้ามาบอกกันก่อนนะจะได้ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขเด็กนั่นแหละสิน้าละว่าซะจนผีเรือนแทบจะหนีไปอีกแล้วแล้วจะไล่มันไปแล้วใช่ไหมใช่ดีนะที่พระธิดาทรงบรรทมไม่อย่างนั้นแล้วก็ข้าออกฤทธิ์ไม่ได้ถึงขนาดนี้หรอกเจ้าผีเด็กนั่นน่ะคงจะบาดเจ็บไปพอแรงเชียวล่ะมีเสียงอะไรนั่นหนูไปโทรอ๋อ
นั่นเด็กนี่หว่าเด็กที่ไหนมาอยู่แถวนี้เออชอบด้วยสิเด็กอ้าววิ่งไปแล้วคุณเพื่อนนี่ฉันว่าเราเข้าไปดูกันเถอะเฮ้ยเข้าไปคนเดียวเหรอฉันไม่เอาแกหรอกเฮ้ยโอ้ฉันก็ไปด้วยสิท่านนมาศท่านมืนเดี๋ยวเย็นนี้ไปกินข้าวที่บ้านกันไหมเห็นจะไม่นะหมูนี่สุขภาพไม่ค่อยดีทำไมล่ะไม่รู้เป็นไงรู้สึกอ่อนเพลียไม่อยากขยับไปไหนเลยอ่ะก็ตามใจแล้วมีอะไรฉันกินบ้างล่ะอ้าวก็ตะภาพผัดเผ็ดต้มโค้งปลาไหลโค้งโปรท่านนมาศทั้งนั้นเลย อย่างนี้ก็ไม่พลาดสิท่านนมาศท่านนมาศท่านนมาศอะไรแล้วมือไปคูณคนนั่นน่ะสิวิ่งหน้าตาตื่นเหมือนกับเกิดศึกสงครามอะไรใหญ่โตอย่างนั้นล่ะฮะโธ่ยิ่งกว่าศึกสงครามอีกนะจ๊ะท่านนมาศมันอะไรกันเล่าฮะผีจ้ะผี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 อะไรของเอ็งวะฮะโธ่ท่านนมาศฉันสองคนน่ะไปเห็นมากับตาจริงๆผีเด็กผีเด็กรู้ป่ะพอมันเห็นฉันสองคนน่ะนะมันรีบเข้าไปที่ตำหนักพระธิดาเลยแหละนี่หมู่ไพฑูรย์ระมัดระวังปากแกหน่อยนะจะพูดจะจาอะไรอย่าให้มันสนุกปากสนุกคอให้มันมากไปยิ่งเกี่ยวข้องกับพระธิดาด้วยแล้วระวังปากกับคอแกจะไม่อยู่บนบ่าโอ้ท่านนมาศนี่ถ้าท่านไม่เชื่อฉันนะนะเดี๋ยวฉันสองคนเนี่ยจะไปตามพวกทหารที่เข้าเวรเข้ายามกับฉันเมื่อคืนเนี่ยมายืนยันก็ได้เอาล่ะเอาล่ะท่านนมาศแล้วท่านจะว่ายังไงล่ะเอานี้แล้วกันท่านทั้งสองนี่นะกลับไปก่อนแล้วกันแต่ไม่ต้องแต่ท่านนมาศทึกท้าบอกว่าให้แกกลับไปก็กลับไปสิฮะไปกลับไปได้แล้วแล้วอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกกับใครล่ะไปไปกันได้แล้วไปท่านนมาศงั้นถ้าต้องเห็นจะต้องขอตัวก่อนละตามสบายผีอะไรท่านนมาศที่หมู่ไพฑูรย์กับหมื่นลังสารพูดท่านว่ามันตาฝาดไปหรือเปล่าแต่ท่านว่าตามธรรมดาแล้วหมู่ลังสารเนี่ยนะเขาไม่ใช่เป็นคนพูดจาอะไรเลาะแหละอย่างนั้นเลยนี่นะฮะกลางคืนเดือนมืดอย่างนั้นเนี่ยนะอาจจะทำให้คนตาขวาดอย่างที่ท่านว่าก็ได้นี่ก็แสดงว่าท่านเนี่ยไม่เชื่อสินะแต่ท่านน่ะนะค่อนข้างจะเชื่อนะถ้าอย่างนั้นนะท่านก็ไปหาผีที่ท่านว่าเอาเองเถอะเดี๋ยวฉันจะขอตัวนะกลับบ้านฉันเลยล่ะแหมฉันคิดว่าท่านอมาตย์จะไม่เชื่อฉันสิน่าหนาสิที่ฉันมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าฉันเชื่อนะแต่ฉันอยากจะมาเห็นด้วยตาของฉันเองอมาตย์อินทองไปทูลอุ้ยวันนี้ทำไมข้ามแดนมาถึงนี่ล่ะจ๊ะฉันก็มาตรวจตาตามหน้าที่ของฉันน่ะนะเพราะว่าเจ้าสองคนเนี่ยนะมันไปรายงานฉันว่าแถวแถวนี้มันเห็นอะไรแปลกๆอยู่นะอะไรหรือเจ้าคะท่านอมาตย์ที่ว่าแปลกอ่ะฉันเองก็ยังตอบไม่ได้เพราะว่าฉันยังไม่ได้เห็นกับตาฉันเองแม่อุ่นทิพย์ถ้าอย่างนั้นก็เสียใจด้วยเพราะว่าท่านอมาตย์คงจะไม่ได้เห็นแต่ว่าถ้าเผื่อได้เห็นนั่นนะ
มันก็คงจะมีอันตรายงั้นที่ฉันเห็นก็เป็นความจริงนะสิคุณเท้าแล้วโมไปทูลเห็นอะไรล่ะงั้นฉันก็ไปก่อนแล้วนะคุณเท้าจ้าเชิญเถอะจ้าไปเถอะจ้าไปกลับเอาไอ้กระแหมชะเง้ออยู่ได้ไปไม่ได้ไหมคะหม่อมฉันชอบไปคะพระธิดาเลยคะลูกปัดพวกนี้สวยงามมากเลยเลยคะหม่อมฉันก็ชอบไปคะก็แล้วไปพระธิดาไปคะพระธิดาไปคะว่ายังไงล่ะจ๊ะคุณดาสัจจีตายพระธิดาวันนี้รับสั่งไพเราะเหลือเกินไปคะใช่วันนี้อารมณ์ดีอะเอาไปเอาไปแบ่งกันอุ่นทิพย์แบ่งให้คุณท้าวสัจจีด้วยนะเห็นไหมอารมณ์ดีใจก็ดีด้วยซึ่งหม่อมฉันน่ะซาบซึ้งในน้ำพระทัยเหลือเกินเพคะแต่ว่าแต่ทำไมไม่ชอบลูกปัดพวกนี้แล้วไงคะทำไมชอบเอาคืนไหมหมดเลยนะมิได้เพคะมิได้หม่อมฉันชอบมากมากเพียงแต่ว่าใส่มากๆแล้วมันเจ็บล้นคอเพคะไม่เห็นเป็นไรเลยแกก็ใส่พันๆเข้าไปสิมันก็ดูดีออกหม่อมฉันว่าเรื่องลูกปัดเอาเก็บไว้ก่อนเถอะไปคะหม่อมฉันมีเรื่องสำคัญจะมาทูลถวายเพคะเรื่องอะไรเรื่องเจ้าแกะเพคะเจ้าแกะเจ้าแกะมันทำไมล่ะเจ้าแกะมันบาดเจ็บมาเพคะบาดเจ็บมันอยู่ที่ไหนคุณเท้ามันอยู่ที่ตำตักเพคะไหนดูซิมันก็ยังอยู่นี่นาฮะพวกแกพระธิดาเพคะสงสัยจะแกล้งคงจะแพ้พวกนั้นนะเพคะไม่อย่างนั้นน่ะต้องออกมาเพ่นพ่านแล้วล่ะเพคะบ้าไอ้แกล้งนั่นไม่เคยแพ้ใครพี่สำรวยบอกนี่นะไอ้แกล้งน่ะไม่แพ้ใครหรอกแต่คุณเท้ามันก็น่าแปลกนะที่วันนี้เจ้าแกะมันไม่โผล่มาให้พวกเราเห็นหน้ากันเลยอ่ะธรรมดามันจะต้องทะลึ่งมาให้พวกเราเห็นแล้วจริงไหมจริงไหมเพคะใช่ท่านป้าท่านป้าก็ลองเรียกดูสิคุณเท้าคุณเท้าคุณเท้าลองเรียกดูสิเร็วเร็วเร็วนะคุณเท้าก็ฉันเป็นห่วงแกละเอ้ยแกละไอ้แกไอ้แกไอ้แกโว้ยอะไรล่ะ
แค่นี้ก็ได้เอ็งตะโกนหน่อยสิฉันตะโกนไม่ไหวแล้วป้าโอ้ยป้ากลัวไปได้จะแกะมันเจ็บขนาดนี้มันไม่มีแรงจะแหกอกไปต่อได้หรอกแกก็ดูแลมันเองสิแม่คุณน่ะคุณเท้าเข้าไปดูมันหน่อยสิป้าก็แล้วเฟ้งจะหัวใจวายอยู่แล้วอะไรเองมีอะไรป้าไปตามป้าสำรวยมาให้ฉันหน่อยโอ้ยฉันนั่นเหรอแหมนี่ตั้งแต่พี่ได้ทองจากปฏิดาสองถุงนั่นแหละมาปลูกบ้านซะใหญ่โตงี้เฉลิมเนี่ยก็ใช่นะสิทองของพระธิดาที่ให้มานั่นนะข้าก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็เลยมาปลูกบ้านแล้วเองอ่ะจะให้ข้าอยู่กระต๊อบอย่างนั้นเหรอข้าก็อยากจะสุขสบายของข้าบ้างนะสิแล้วว่าแต่ว่าเองอ่ะมาหาข้าเนี่ยมีธุระอะไรหรือจะเอาไอ้แกะมาคืนให้ข้ายังไม่คืนหรอกก็ที่มาเนี่ยฉันมาตามที่ไอ้แกะมันบอกให้มาตามที่สำรวยอ่ะตอนนี้กำลังเดือดร้อนไม่จริงไม่จริงแกเอาอะไรมาพูดน่ะไอ้แกะของข้าไม่เคยแพ้ใครป้าโตฉันจะมาโกหกพี่สำรวยทำไมนะเนี่ยจะมาตามพี่สำรวยไปเข้าวังเนี่ยไปดูไอ้แกะมันกำลังป่วยอยู่ในนอนอยู่ในขวดนั่นน่ะนอนขมับขมับอยู่นั่นน่ะแกพูดจริงๆหรือว่าสจีป้าโตฉันจะมาหลอกพี่ทำไมนะก็ที่มาเนี่ยฉันจะมาตามพี่สำรวยอ่ะไปดูเจ้าแกะมันหน่อยเออแกคอยข้าเดี๋ยวนะไปเดี๋ยวข้าจะไปเอาว่านวิเศษมาหน่อยนะปวดแล้วก็มันไม่หน่อยไม่หน่อยเดี๋ยวป้าจะทายาให้ได้เองก็จะหายกลับไปอยู่ในขวดที่เดิมนะอีกสักพักหนึ่งเองก็จะหายเดี๋ยวป้าสตีพาข้าไปดูคนที่มันรังแกไอ้แกหน่อยสิไม่ต้องไปดูจัดการให้มันเป็นผีแล้วเอามันไปอยู่กับไอ้แกได้เลยแน่นอนไปคะมาจากไหนอยู่ที่นี่ได้ยังไงฉันก็ตามเสด็จพระโอรสมานะสิจ๊ะตามเด็กพี่มาหมายความว่าเด็กพี่พาแกมาอย่างนั้นเหรอก็ใช่นะสิจ๊ะมาปฐิดามันเห็นมีวิวแววเลยนะเพคะท่านที่มาเพคะอย่าไปเชื่อมันนะเพคะปฐิดาใช่เพคะใช่เด็กคะอย่าไปส่งเชื่อมันเด็ดขาดเลยนะเพคะไม่รู้พวกแกพวกแกไปลากมันลงมาตบเดี๋ยวนี้ทำไมกลับตั้งหลักก่อนเถอะเพคะพัทธิดาถ้าไม่กลับไม่กลับอ่ะจะทรงเดือดร้อนนะเพคะเอาก็ได้ฝากไว้ก่อนนะอีกพวกน่าไปจวดทั้งหลายไปกลับกลับThank you.
ูดเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะเพคะพัทธิดาเอ้าเรารู้แล้วนะว่าบ้านนั้นมันมีแต่ผีป้าพวกเรารู้แล้วว่าบ้านนั้นมันมีผีเราถึงหาผีมาปราบมันไงไม่ใช่ผีนะแม่อุ่นใจฉันชื่ออุ่นเทพจ้ะอุ่นเทพจริงด้วยเอออะไรอะไรมันก็อุ่นอะไรมันก็เหมือนกันนั่นแหละอย่าโมทะเลาะกันอยู่เลยนี่พี่สำรวยหมายความว่าไม่ใช่ผีมันก็เป็นนางฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นางฟ้าแต่มันเป็นนางเนรมิตนางเนรมิตนางเนรมิตแล้วใครเนรมิตมันมาจ้ะป้านั่นน่ะสิใครล่ะนางเนรมิตก็อยู่ที่เรือนเนรมิตถ้าเราจะต้องการทำลายพวกนั้นนะเราต้องทำลายเรือนเนรมิตด้วยแล้วเราจะทำยังไงกับมันดีล่ะคะก็ตอนนี้หม่อมฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันเพคะก็คงจะหมายความว่าเราต้องทำลายตัวเจ้าของเรือนเนรมิตมันถึงจะหมดปัญหาใช่ไหมพี่สำรวยหมายถึงนางกุลาใช่ไหมเจ้าคะกุลาใช่ไหมเจ้าคะสจีพูดถูกแล้วนะเพคะถ้าเราจะต้องทำลายอ่ะเราต้องทำเจ้าของตัวเรือนนะแล้วตัวเรือนมันก็จะเฉาไปเองเพคะกุลาเย็นนี้เจ้าก็ต้องกลับไปให้อาหารเป็ดเจ้าอีกสิท่าคุณทาวสกีวันนี้ไม่มีไงที่ได้เข้ามาหาเราได้ปกติให้หลบหน้าหลบตาอยู่ไม่ใช่เหรอหม่อมฉันไม่เคยหลบพระมเหสีสักหน่อยเพคะวันนี้หม่อมฉันพาพี่สาวมาเข้าเฝ้าเพคะเขาแวะมาเยี่ยมหม่อมฉันชื่ออะไรล่ะจ๊ะสำรวยเพคะหน้าตาสมชื่อดีนะเจ้าจะพักสักกี่วันก็ได้นะที่เนี่ยคุณทาวสกีจะได้มีเพื่อนเป็นพระมหากรุณาธิคุณเพคะกุลาเดี๋ยวเจ้ากลับไปพักผ่อนเลยก็ได้นะวันนี้เหนื่อยมามากแล้วเห็นหรือยังน่ะอีนางที่สวยกับเพื่อนนั่นน่ะเห็นแล้วถ้าว่าจะต้องลำบากเนอะอ้าวมันก็ลำบากสิเป็นขี้ข้าเข้ามันจะสบายได้ยังไงล่ะไม่ใช่ข้าไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นข้าหมายความว่ามันลำบากที่ต้องไปทำอันตรายมันพี่สำรวยเข้าใจว่ายังไงหมายความว่ายังไงก็มันเนี่ยเป็นคนที่มีบุญไงฮะเพคะเพราะนางไม่ได้มีกำเนิดธรรมดาอย่างเราหรอกเพคะหม่อมฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมนางต้องมาทนลำบากอย่างนี้แกไม่ต้องไปสนใจมันหรอกซึ่งมันจะเป็นใครมาจากไหนเอาอย่างนี้แกหาทางกำจัดมันให้ได้เข้าใจหม่อมฉันรับปากไม่ได้หรอกเพคะเพราะนางอ่ะมีสิ่งที่คุ้มครองอยู่ตลอดเวลาเพคะทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยนะThank you.
คราวนี้แหละเดี๋ยวนี้ไอ้แกะบ้างแม่ว่าเลยพ่อเองก็ว่าลูกเราแปลกไปถ้าพ่อแม่คุณเท้าที่พระไปตามลูกก็คงจะขลุกเย็นตำหนักนั่นแหละโธ่เสด็จพ่อที่ถ้าสนอน้อยไม่มีรูปร่างหน้าตาอัปลักษณ์อย่างที่เห็นแค่คิดว่าลูกของแม่ต้องตกอยู่ในห่วงความรักแน่ๆอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะพระเจ้าค่ะแล้วเรื่องแต่งงานนะลูกลูกกับสนอน้อยจะว่ายังไงเสด็จพี่จะทรงเล่มรัดตั้งเลยพี่คะประภัยลักษณะที่ว่าเราอยากจะให้ลูกของเราแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นเหรอความรู้สึกของเราก็ไม่แตกต่างจากประภัยลักษณะเท่าไหร่นักหรอกแต่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามคำที่เราลั่นวาจาไว้ถึงลูกไม่เคยลืมนะพระเจ้าค่ะเสด็จพ่อเสด็จแม่เพื่อนางคนที่มีหน้าตาอัปลักษณ์คนนั้น
คิดว่าคุณกับลูกมากอย่างไรแล้วลูกชายพ่อตอบนางว่ายังไงถ้าหากนางต้องการแต่งงานกับลูกแล้วก็ลูกก็พร้อมเสมอไปเจ้าค่ะ